โอ้โหเนี่ยจังหวะที่คือเขาเนี่ยก็ขี่ผ่านนะฮะสมมุติว่าผ่านเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏรถคันนี้ฮะสีขาวคันนี้ชนแบบเต็มๆจังๆเลยนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีที่รถ3ล้อไฟฟ้าของอันเดกเนี่ยนะครับเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์อายุ73ปีขี่ข้ามแยกถนนเลียบทางรถไฟมันเกือบจะพ้นอยู่แล้วอูนี่ฮะชัดเจนเลยคู่กรณีเป็นรถอเนกประสงค์ Isuzu รุ่น Mew X สีขาวจู่ๆพุ่งชนจนอันเดกเนี่ยกระเด็นถลายไปกับพื้นถนนเลยนะครับเหตุมันเกิดขึ้นช่วงประมาณสัก 9:50 นาที19เมษายนที่ผ่านมาครับบนถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลพัทยาใต้ที่จังหวัดชลบุรีหลังจากเกิดเหตุอันเดกเองได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนอนจมกองเลือดล่าสุดรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาอาการยังคงโคม่าอยู่คนเป็นเมียชื่อว่านางสำริดอายุ55ปีครับนำเรื่องนี้มาร้องกับข่าวใหญ่บอกหลังเกิดเหตุเนี่ยวันนี้นับเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับมันผ่านมาหลายวันแต่คดีดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าคนเป็นเมียเล่าว่าก่อนเกิดเหตุสามีเนี่ยขับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า3ล้อนะครับออกจากบ้านจะไปซื้อยารักษาโรคประจำตัวไว้กินตามปกตินี่แหละจากนั้นไม่นานเพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยสามีเนี่ยถูกรถชนนะครับหลังจากเกิดเหตุคู่กรณีปัดเรื่องให้กับบริษัทประกันภัยเป็นผู้ดำเนินการก่อนหน้านี้นะครับคู่กรณีก็เดินทางมาเยี่ยมดูอาการของสามีครั้งเดียวไม่มีคำพูดปลอบใจสักคำเลยหรือไม่มีการยื่นมือเข้ามาช่วยแม้แต่เงินพรบที่สามารถเอามาช่วยเหลือได้เยียวยาค่าเสียหายต่างๆก็ไม่มีนะครับซึ่งตอนนี้ค่ารักษาของสามีมันพุ่งสูงอ่ะอยู่โรงพยาบาลเอกชนน่ะ 200,000 บาทแล้วครับเยอะเลยนะเยอะค่ะแล้วคู่กรณีก็โยนให้บริษัทประกันภัยเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดประกอบกับทางร้อยเวรสภ.หนองปรือเจ้าของคดีเนี่ยยังไม่มีการเข้ามาพิสูจน์นะครับว่าใครถูกใครผิดหรือเรียกไปพูดคุยกับคู่กรณีแต่อย่างใดอ่ะลองฟังเสียงดูนะครับทำไมเขาไม่ถามเราว่าจะให้ผมช่วยอะไรไหมหรืออะไรแบบนี้พ่อเราก็เสียฝันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็อยากให้มีคำปลอบใจจากเราอยากก็บ้างเราก็ค่าโรงพยาบาลมันเป็นเอกชนเนาะช่วยย้อนคือเขาไม่พูดเลยเหรอเขาไม่พูดเขาบอกว่าเขาโยนให้ประกันอย่างเดียวถ้าดูจากคลิปเนี่ยนะครับหลายคนก็คิดเหมือนกันคุณศรีพันธ์บอกว่าไม่มีใครชะลอเลยชีวิตตัวเองแท้ๆไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักล่ะครับเจอแยกวัดใจเนี่ยบางทีมันไม่ต้องไปอ่านใจว่าเอ้ยเขาจะมาหรือไม่มาเราอ่ะชะลอก่อนอันดับแรกดีที่สุดนะเพื่อความปลอดภัยนะครับภรรยาคนเจ็บเขาก็กลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้มันผ่านมาหลายวันแล้วก็กลัวเรื่องนี้จะเงียบหายไปอยากให้สื่อเนี่ยนำเสนอข่าวเพื่อช่วยหาความเป็นธรรมให้กับตัวสามีของเธอด้วยนะครับคือเราพยายามดูคลิปนี้แล้วนะฮะแล้วก็เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมรถคันสีขาวเนี่ยมองไม่เห็นอาจจะมีรถคันดำอยู่ที่อยู่ด้านขวานี่เนี่ยมันจะมีเก๋งอยู่คันนึงนี่มีคันนี้เหมือนจะบังหรือเปล่าอ๋อเป็นมุมอับบังทัศนวิสัยในการมองเห็นมุมอับหรือเปล่าอับสายตาใช่แล้วไม่ทันดูแต่เขาก็พุ่งมาเร็วเหมือนกันมันจังๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเราเตือนกันเสมอเลยนะคะทางร่วมทางแยกต้องชะลอถูกต้องชะลอความเร็ว